มาเรื่องแล้วครับล่าสุดราคาทองคำพุ่งแรงทะลุออลไทม์ไฮหลังจากที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐนั้นพุ่งสูงเกินคาดส่วนทางยุโรปเองก็ทนพิษเศรษฐกิจตกต่ำไม่ไหวครับทาง ECB นั้นจำเป็นจะต้องลดดอกเบี้ยอีกครั้งแล้วความปั่นป่วนนี้เนี่ยพาให้ผู้คนนั้นแห่เข้าทองคำอีกครั้งนึงหรือว่าบาทละแสนนั้นจะอยู่แค่ปลายจมูกเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมปุงนะครับเรียนจบจากวิศวะจุฬาที่ผันตัวมาเป็นนักการเงินได้รับคุณวุฒิไอศาจากทางตลาดหลักทรัพย์คุณอยู่กับช่องคิม Property Life นะครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เนี่ยจะมาชวนคุยเรื่องประเด็นร้อนแรงครับไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือเรื่องของแนวโน้มราคาทองคำครับที่ต้องเรียกว่า3วันดี4วันไข้อีกครั้งนะครับวันก่อนเนี่ยดูทรงๆตัวอยู่ดีๆวันนี้นั้นดีดขึ้นมาแรงทำออลไทม์ไฮอีกครั้งถึงแม้ว่าทองคำไทยเนี่ยจะดูไม่ค่อยขยับไปไหนก็ตามนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเงินบาทค่อนข้างแข็งค่าจริงๆแต่ทองโลกตอนนี้ต้องเรียกว่าอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วจริงๆนะครับจุดพลิกผันสำคัญก็ต้องเรียกว่าความกังวลของ recession นั้นได้กลับเข้ามาปกคลุมตลาดอีกครั้งหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยมีรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐนะครับพุ่งขึ้นแรงสูงถึงระดับ 230,000 รายถึงแม้ว่าจะมีอีก1ตัวเลขที่ออกมาพร้อมๆกันก็คือในส่วนของ PPI นะครับที่สูงกว่าคาดนิดๆแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตอนนี้ผู้คนกำลังคาดการณ์ว่า Fed นั้นน่าจะต้องรีบลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อรับมือคลื่นของการตกงานที่กำลังขยายตัวอย่างมากในตอนนี้สิ่งนี้ก็เห็นได้ชัดเลยนะครับจากตัวเลขของ CME Fed Watch นะครับก็เป็นพวกการคาดการจากตลาดเก็งกำไรว่า Fed มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนแล้วลดเนี่ยจะลดเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดก็เทใจไปที่ว่า Fed น่าจะลดดอกเบี้ยได้นิดๆนะครับที่ 0.25% ด้วยระดับความน่าจะเป็นสูงถึง 87% นะครับแต่ทว่าในวันนี้เนี่ยตัวเลขนี้ดรอปลงอย่างรวดเร็วนะครับอยู่ที่ 59% แล้วนะครับเพราะในอีก 41% นั้นพวกเขาคิดว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยสูงถึง 0.5% ในกลางสัปดาห์หน้าเพราะช่วงนี้เนี่ยสัญญาณ recession ก็ดูจะชัดเจนมากขึ้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะในภาคแรงงานที่ในก่อนหน้านี้นั้นทั้งตัวเลขใหญ่อย่าง unemployment แล้วก็ non farm payroll นั้นเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าผู้คนนั้นกำลังยากลำบากมากแค่ไหนแล้วยังมาตอกย้ำด้วยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการเมื่อคืนนี้อีกนะครับแถมช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นข่าวการปลดพนักงานล็อตใหญ่ๆของบริษัทขนาดใหญ่ก็ทยอยออกมาอีกแล้วนะครับก็ล่าสุดเป็นทางฝั่งของ Microsoft ที่ปลดพนักงานในแผนกของ Xbox นะครับสูงถึง650คนในรอบเดียวทำให้ตอนนี้เนี่ยเหมือนตลาดกลับมาตั้งสติได้กันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ดีด้ากันไปเมื่อวานว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้สัญญาณของ Recession มันดูจะชัดขึ้นชัดขึ้นต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนอย่างมากแต่โอเคอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับ Recession ก็ Recession แต่ว่าคำถามสำคัญก็คือแล้วทำไมกลายเป็นทองคำที่โดดเด่นขึ้นมาในสถานการณ์แบบนี้ล่ะครับเพราะต้องยอมรับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤตในอดีตหลายๆครั้งเนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้ดูจะเป็นค่าเงินดอลลาร์หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลมากกว่านะครับที่ควรจะโดดเด่นขึ้นมากกว่านี้แต่ทำไมตอนนี้เม็ดเงินกับแห่ไหลเข้าทองคำล่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เห็นข่าวแล้วครับว่าเจ้ามือรายใหญ่อย่างธนาคารกลางจีนนั้นก็หยุดซื้อเป็นเดือนที่4แล้วก็ต้องบอกว่าคนที่ดูจะอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นคุณเจมี่เดมอนแล้วล่ะครับที่เหตุการณ์มันดูจะเข้าเค้ากับสิ่งที่เขาออกมาเตือนก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐรวมถึงทั่วโลกนั้นมีโอกาสสูงที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า stagflation นะครับความหมายก็คือเกิดเศรษฐกิจถดถอยที่มาพร้อมกับภาวะเงินเฟ้อนะครับซึ่งถ้ามันเกิดช่วงเวลาแบบนั้นจริงๆนั้นถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดๆสําหรับธนาคารกลางเลยครับเพราะมันถือว่างานที่พวกเขารับผิดชอบอยู่นั้นมันเฟลทั้ง2ฝั่งเลยเพราะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางธนาคารกลางหรือว่าใครจะคุ้นเคยกับคําว่าแบงก์ชาติคําว่าเฟดอะไรแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการมาควบคุมเงินเฟ้อหรือว่าปรับดอกเบี้ยตามอำเภอใจอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันนะครับแต่หน้าที่หลักของพวกเขานั้นอธิบายได้ด้วยประโยคเดียวก็คือการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินที่ปกติแล้วการเงินจะมีเสถียรภาพได้ก็ต่อเมื่อเงินเฟ้อไม่สูงเกินไปหรือไม่ก็เศรษฐกิจยังคงดีนะครับกล่าวคือ GDP ยังเติบโตโอเคโตมากโตน้อยก็ขอให้โตเถอะตราบใดที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ต้องบอกว่าการเงินนั้นดูจะมีสุขภาพที่ดีซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสถานการณ์มันก็จะไม่ค่อยนิ่งหรอกครับมันมักจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอย่างที่เราได้เห็นในรอบหลายๆปีก็คือในบางเวลานั้นอาจจะเกิดเงินเฟ้อขึ้นมารุ
นแรงที่คุมไม่อยู่แต่ว่าอย่างน้อยในช่วงเวลาแบบนั้นเศรษฐกิจก็ยังดีอยู่หรือกลับกันเลยถ้าตอนนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆเกิดภาวะถดถอยขึ้นเนี่ยก็มักจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้มีปัญหาเงินเฟ้ออยู่นะครับฉะนั้นนี่ก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่นักลงทุนส่วนใหญ่ทั่วโลกเลยลืมไปแล้วว่าการถือทองคำเอาไว้ในพอร์ตนั้นมันเป็นยังไงนะครับเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่กล่าวไปก็คือถ้าเกิดเงินเฟ้อก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเศรษฐกิจยังดีอยู่ก็ซื้อหุ้นละกันหุ้นดูจะเป็นทางเลือกที่ดีส่วนเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีนั้นก็มักจะมาพร้อมกับภาวะเงินฝืดหรือว่าเงินเฟ้อต่ำก็เอาเงินมาพักไว้ที่เงินสดหรือว่าบอนด์ก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่จำเป็นจะต้องมีทองคำเป็นทางเลือกเลยนี่ก็เลยคงจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตลอดการลดดอกเบี้ยของเฟด9รอบที่ผ่านมานั้นทองคำไม่เคยจะขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่นอกสายตามาโดยตลอดแต่ก็ต้องบอกว่าไอ้9ครั้งที่ว่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีครั้งไหนเกิดภาวะสแต็กเฟชั่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ประมาทไม่ได้ว่าอ้าวถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์สแต็กเฟชั่นอย่างที่คุณเจมี่เดมอนเขากังวลจริงๆล่ะซึ่งเหตุการณ์แบบนั้นก็อย่างที่บอกนะครับมันหมายความว่าแบงก์ชาตินั้นกำลังวิกฤตในงานทั้งสองฝั่งซึ่งก็แปลว่าเสถียรภาพทางการเงินมันได้หายไปแล้วหรือถ้าพูดตรงๆก็คือเงินกำลังเสื่อมค่าอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เงินก็หายากแถมพอได้เงินมาก็ซื้ออะไรไม่ได้อีกเพราะว่าข้าวของเนี่ยกำลังแพงขึ้นทำให้ผู้คนเนี่ยก็เลยเริ่มมองหาตัวเลือกอื่นๆในการที่จะเก็บออมเงินเก็บออมความมั่งคั่งของพวกเขานะครับซึ่งถ้าหุ้นไม่โอเคบอนด์ไม่โอเคสกุลเงินไม่โอเคจะเหลือตัวเลือกอะไรล่ะนอกจากทองคำแล้วก็กลุ่มของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ล่าสุดเองนะครับราคาน้ำมันก็เริ่มจะดีดตัวขึ้นมาอีกครั้งจากเหตุการณ์แวดล้อมทั้งหมดนี้แถมต้องบอกอย่างนึงนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยไอเหตุการณ์สแต็กเฟชั่นนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยเพราะว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วในยุโรปนะครับที่ล่าสุดนั้น ECB ต้องลดดอกเบี้ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับคือปกติแล้วเนี่ย ECB เขาจะไม่ค่อยตัดสินใจอะไรก่อนเฟดหรอกครับคือถ้าเขาจะปรับขึ้นปรับลงอะไรเนี่ยก็มักจะให้เกียรติเฟดในการเปลี่ยนแปลงก่อนแต่ในช่วงนี้ต้องบอกว่ายุโรปนั้นเจอปัญหาเศรษฐกิจที่หนักจริงๆนะครับทั้งคลื่นของการตกงานการปิดตัวการล้มละลายของบริษัทที่ชัดกว่าสหรัฐอเมริกามากๆเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังเจอปัญหาเงินเฟ้ออยู่แต่ว่ายังไงซะเศรษฐกิจก็ต้องมาที่1ในตอนนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางแบงก์ดังอย่าง Goldman Sachs ก็ได้ออกมายอมรับเลยนะครับว่า ECB เนี่ยดูจะลดดอกเบี้ยเร็วเกินกว่าที่พวกเขาคาดเอาไว้ซะอีกซึ่งพอเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นในยุโรปแล้วเนี่ยผู้คนก็เลยเริ่มจับตามองนะครับว่าสหรัฐจะเป็นรายต่อไปหรือไม่ซึ่งหลายคนอาจจะโต้แย้งว่าโอ้ยสหรัฐน่าจะแข็งแกร่งมากกว่านั้นมั้ยเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยพวกเขามีเงินดอลลาร์ที่ทรงมหาอำนาจอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าดูสถานการณ์การขาดดุลการติดเพดานหนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่ตุ้มๆต่อมๆ อยู่เหมือนกันนะครับรวมถึงสายตาจากทั่วโลกเองที่ไว้ใจดอลลาร์น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับมันเหมือนกับว่าตอนนี้หลายๆคนก็พร้อมจะเทเงินพร้อมจะไหลออกจากดอลลาร์อยู่ล่าสุดเองนอกจากเงินบาทของเราเองนะครับค่าเงินเยนก็ได้แข็งค่าขึ้นมากสุดในรอบปีแล้วซึ่งก็เป็นสัญญาณว่ามีเม็ดเงินมากมายเตรียมโยกออกจากสหรัฐนะครับถ้าเกิดว่าเฟดเคาะลดดอกเบี้ยยิ่งถ้าลดเร็วกว่าที่คาดเนี่ยก็อาจจะเป็นการเร่งเทรนด์นี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยหรือไหนจะมีเหตุผลอื่นๆด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกนะครับที่บรรดาธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะในฝั่งของบริชนั้นยังคงถือทองคำเพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการชะลอตัวของการซื้อเพราะว่าผู้นำอย่างจีนนั้นได้หยุดซื้อเป็นเดือนที่4แล้วแต่ว่าจากกราฟนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสัดส่วนทองคำในรีเซิร์ฟของพวกเขาต่อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นไต่ระดับขึ้นเร็วมากๆในปีนี้เพราะต่อให้ทองจะเพิ่มขึ้นทีละนิดนะครับแต่อีกส่วนที่น่าจับตาก็คือการปล่อยให้ US bond ล็อตเก่าหมดอายุไปโดยที่ไม่ซื้อเข้ามาเติมใหม่นั่นเองฉะนั้นณจุดเปลี่ยนที่คุณกำลังยืนอยู่นี้ก็น่าจับตาจริงๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสินทรัพย์ทั่วโลกโดยเฉพาะราคาทองคำที่ปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเท่าไหร่เพราะว่าถ้าลดไปแล้วไม่มีเงินเฟ้อเนี่ยซื้อหุ้นดีกว่านะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดสแต็กเฟชั่นจริงๆก็ต้องยอมรับว่าทองคำดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนจริงๆซึ่งทางบทวิเคราะห์แบงก์ดังต่างๆก็ยังสนับสนุนนะครับว่าทองคำน่าจะเป็นขาขึ้นได้ต่อไปโดยเฉพาะทาง UBS นะครับที่ยังคอนเฟิร์มว่าพวกเขาคิดว่านอกจากทองคำที่จะเป็นขาขึ้นแล้วนะครับณช่วงเวลาต่อจากนี้อีกหลายปีนั้นจะเป็นภาวะซูเปอร์ไซเคิลของสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะในกลุ่มของโลหะมีค่านะครับที่นอกจากทองคำแล้วเนี่ยทั้งซิลเวอร์แพลตินัมพาลาเดียมทองแดงอะไรแบบนี้นั้นก็จะเป็นขาขึ้นเช่นกันพร้อมทั้งยังคงเป้าราคาเดิมนะครับก็คือเบสเคสแล้วเนี่ยเขามองว่าทองคำนั้นสามารถ
ารถพุ่งไปถึงระดับ 2,700 เหรียญในกลางปีหน้านะครับคือด้วยความว่าช่วงนี้เนี่ยทองมันพุ่งเยอะๆไอ้ 2,700 อาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่กล่าวนักแต่ว่าจุดสำคัญเลยก็คือ UBS ยังคงย้ำคำเดิมว่าอัพไซด์ของราคาทองนั้นอาจไปได้ไกลถึงระดับ 4,000 เหรียญขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ความรุนแรงด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องของการเมืองความขัดแย้งต่างๆทั่วโลกที่จะสามารถเซอร์ไพรส์คุณได้ทุกเมื่อคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คิดว่าทองจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในด้านล่างได้เลยภายในก็มีรีเสิร์ชบริเคราะห์มาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อปีมาสรุปเป็นเปเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาก็แอดไปที่ LINE @kimpropertylife ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนี่ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทำงานประจำมีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไรและข้อสองนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสถียรไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับผมตั้งใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่@kimpropertylife นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ